ก็ประสบความสําเร็จนะได้ถ่ายรูปกับทนายกลุงตู่แม่แต่ลุงตู่นี่สุดยอดเลยนะได้ใจได้ใจได้ใจอโอเคไปกันอีกเรื่องดีกว่าค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินหัวหน้ากลุ่มมัชิมาพักภูมิใจไทยวันนี้อยู่พักภูมิใจไทยพรุ่งนี้ไม่รู้อ่าเหรอคะแล้วจะไปอยู่ไหนคะคุณสมศักดิ์เป็นกลุ่มในพักแปลว่าอะไรเป็นกลุ่มในพัก เป็นหัวหน้ากลุ่มวัชมาที่อยู่ในพักภูมิใจไทยก็ธรรมดาแปลว่าไปไหนก็ได้ใช่มีกลุ่มของตัวเองไปไหนก็ได้แต่ตอนนี้นยังอยู่กับภูมิใจไทยอ่ะโอเคก็อย่างที่รู้กันนะไปปลายเดือนธันวาคมลุงตู่จะนำคณะัฐมนตรีสัญจรไปประชุมที่พิษณุโลกและสุโไทยใช่ค่ะ,25 26. ะ25 26ใช่ไหมครับเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละ25 26ธันวาคมนี้แหละคะ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็โพสต์เฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะ โพส Facebook เลย <Ừ. S 2> ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากจะเสนอลงตู่สามเรื่องด้วยกันใช่แล้วอยากยาจะเสนอสามเรื่องด้วยกันนะครับเอาล้ครับไปดูเพจเลยนะฮะสามเรื่องที่คุณสมศักดิ์อยากจะเสนอนายกลงตูค่ค่ะเรื่องที่หนึ่งจะเสนอให้หนายกลงตู่เร่งทำโครงการวัวแก้จนสาระในโครงการวัวแก้จนเวอร์ชั่นของคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็คือ อยากให้ประชาชนสามารถยืมบัวของรัฐบาลไปเลี้ยง<ฆ>และเอามาใช้คืนภายใน10ปีหรือพร้อมก็มาใช้คืนก่อน10ปีก็ได้<ฆ>แต่การยืมและการใช้คืนนั้นให้คิดเป็นน้ำหนักกิโลก็ต้องช่างก่อนที่<ช>จะส่งมอบตอนขอยือมไปเลี้ยงน้ำหนักเท่าไหร่หน,นักเท่าไหร่ตอนใช้คืนก็เอาหนักเท่านั้นไปคืนวัวแก้จน เป็นโครงการวัวแก้จนของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะนี่คือโครงการแก้จนปัจจุบันทันด่วนที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรอจะเสนอครมสัญจรปลายเดือนนี้ค่ะข้อแรกขอแรกของคุณสมศักดิ์ข้อที่สองไอ้ตรงเนี้ยผมมีคําถามเยอะองดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราหนึ่งปีเพื่อความปลองดองทําอะไรคะตรงนี้ต้องขยายความกันเยอะแหละบางมาตรานั้น มันคือมาตราไหนทําไมต้องหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วมันจะมันจะปรอง,รองดองได้ไอย่างไรนี่แหละที่อยากเห็นว่าหนึ่งปีแล้วมันจะปรองดองได้เชียหรืออยากจะเห็นจริงๆถ้าทําได้ขนาดนั้นนะข้อเสนอข้อที่3ค่ะคุณมสมศักดิ์บอกว่าคอรมอรสัญจรครั้งนี้ถ้าสามารถเสนอได้จะเสนอก็คือขอให้เร่งก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นโอ้โหรับรองแรงประทะเยอะนะคะคุณมสมศักดิ์คะโครงการเนี้ยคุณมสมศักดิ์บอกว่า โครงการนี้ถ้าไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้สร้างไม่ได้หรอกเพราะแรงต่อต้านจากเอเจโอเยอะใช่แล้วไม่มีโอกาสได้เกิดที่ผ่านมาแรงต้านเยอะนะจําได้ไหมเขื่อนแก่งเสือเต้นก่อนหน้าเนี้ครับแ,แต่ก็จะบอกคุณสมศักดิ์นะรู้ใช่ไหมครับจุดอ่อนของรัฐบาลลุงตู่มันอยู่ตรงไหนรู้ใช่ไหมครับปลายคางของรัฐบาลคสชอ,อยู่ตรงไหนแค่ชกฉิดเฉียดปลายคางในรัฐบาลคอสชอสะดุ้งไหว หยุดเล้วสะดุ้งไหวหยุดเลยถอยติเลยหยุดเล,เล่ารู้ใช่ไหมว่าแพ้ทางใครออรู้ใช่ไหมฮะแพ้ทางใครเสนอได้นะคะคุณมสมศักดิ์แต่จะได้เกิดตามหวังหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นสินั่นสิแต่บอกเพียงได้ว่าโอกาสเกิดยากโครงการเนี้ยก็เห็นกันมาแล้วยน็นวันนี้เองทีมงานของเราต่อสายถึงตัวคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วอยากให้คุณสมศักดิ์เชื่อขยายความทั้ง3ประเด็นสักนิดหนึ่งวัวแก้จน งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราหนึ่งปีเพื่อความปรองดองและเร่งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นคุณสมศักดิ์ขอตัวขอตัวเลยขอตัวเลยพูดออกสื่อไม่เอา ให้สัมภาษณ์สื่อขนาดนี้ไม่ใช่โพสต์ในเฟซบุ๊ก<น>รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้นทำไม,มออกสื่อไม่ได้<ช>ผมไม่เข้าใจแค่มาอธิบายเพิ่มนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยข้อสองเนี่ยจะได้มาทําความเข้าใจกับผู้คนว่าคุณสมศักดิ์คิดอะไรอย่างไรจะได้ช่วยกันดูว่าเป็นไปได้ขนาดไหนเพราะเราก็อยากเห็นปรองรองเหมือนกันจะจะ,จะก็บอกให้สังคมได้เข้าใจสิบอกให้สื่อเข้าใจเดี๋ยวสื่อจะช่วยตั้งคาถามออแทนคุณสมศักดิ์ด้วยไงช่วยไปถกการบ้านให้ด้วยไงถ้าถูจะไปช่วยวงการบ้านด้วยไงคุณสมศักดิ์เทพสุทิน แต่ตอนนี้ยังไม่เคลียร์เลยยังยังถามแทนไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่กล้าไงบางมาตราน,นั้นคือมาตรานไหนอทำไมต้องหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วมันจะปลองดองได้อย่างไรไม่เข้าใจอยากเห็นอธิบายเพิ่มสักหน่อยต่อสายกลับมาดีไหมครับคุณสมศักดิ์มออธิบายกันให้เคลียร์ๆกันไปเลยไอ้เรื่องไอ้เรื่องแก่งเสือเต้นรู้ใช่ไหมคุณสมศักดิ์ปลายคางหรือจุดจุดอ่อนของรัฐบาลคสชอยู่ตรงไหน จิ้มจิ้มไปที่จุดนั้นถอยโกรธเลยรู้ใช่ไหมครับไค<ง>ร <ผม S 2> จะไปกล้าเสี่ยงอ้าช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปพักกันอีก